ิลินที่ประกอบเมนลอยถูกสร้างให้มีกลไกในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ทั้งการหันศีรษะม้วนงวงกระพริบตากระดิกหูและมีเสียงร้องเสมือนมีชีวิตจริงซึ่งจะใช้ประกอบในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธที่จะมีขึ้นในวันที่29มกราคมนี้ซึ่งนกหัสดีลิงเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจากหลายชั่วอายุคนโดยรองศาสตราจารย์นิยมวงพงคำคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าว่าตามประวัติศาสตร์ล้านนาบันทึกไว้ว่านกหัสดีลิงเป็นนกขนาดใหญ่ตัวโตเท่าช้างเรียกชื่อตามเจ้าของภาษาว่าหัดทลิงทะซักกุโนซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เป็นนกที่มีหัวเป็นช้างมีหางเป็นหงส์เป็นสัตว์คู่บารมีของกษัตริย์เจ้าเมืองผู้มีอำนาจอดีตการนิยมสร้างปราสาทนกหัสดีลิงเพื่อบรรจุพระศพของกษัตริย์เจ้านายฝ่ายเหนือรวมถึงพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มรณภาพเพื่อให้พิธีศพมีความสง่างามสมเกียรติและเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ปัจจุบันปราสาทนกหัสดีลิงนิยมใช้ในพิธีศพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นตามตำนานเล่าว่าหากกษัตริย์หรือเจ้าเมืองสวรรคตระหว่างที่ทุกคนต่างโศกเศร้าจะมีนกหัสดีลิงซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินมาจากป่าหิมพานต์บินโฉบเอาพระศพไปและต้องประกาศหาคนตามพระศพกลับมานางสีดาจึงรับอาสาต่อสู้นกหัสดีลิงโดยใช้สอนอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมพระศพตำนานบอกว่าก่อนที่จะฆ่านกหัสดีลิงเนี่ยต้องมีคนมาฆ่าไม่ใช่สร้างเสร็จเผาเลยมันอธิบายว่ามีผู้วิเศษมีฤทธิ์มากคือนางสีดาดังนั้นพิธีกรรมของหลวงพ่อมันถูกสร้างจากตำนานแล้วมันต้องจบด้วยตำนานเพราะฉะนั้นในวันที่29มันจะเผาหลวงพ่อไม่ได้มันจะต้องมีนางสีดาที่อยู่ในตำนานมาฆ่านกหัสดีลิงตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ตายจะเห็นว่ามันทำพิธีพุทธวิมันทำพิธีหมอตาแล้วแปลว่ามันมีชีวิตแล้วมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปได้มันเคลื่อนไหวมันมีชีวิตแล้วตามความเชื่อก่อนจะเผามันต้องฆ่าก่อนตอนนี้เผาไม่ได้มันยังมีชีวิตอยู่มันมีฤทธิ์มากด้วยดังนั้นวันที่29คือวันชาปนกิจหลวงพ่อเนี่ยมันจะต้องอัญเชิญนางสีดามาสู่ร่างทรงแล้วก็ฆ่านกถึงจะเผาได้ครับสำหรับนางสีดาผู้ฆ่านกหัสดีลิงตามตำนานชื่อว่ามีอยู่จริงซึ่งสอดคล้องกับตำนานของชาวอีสานที่มีนางสีดาสืบเชื้อสายจากเมืองอุบลราชธานีและในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณจะมีร่างทรงนางสีดาทำพิธียิงซ้อนไฟฆ่านกหัสดีลิงซึ่งนางสีดามีการสืบสายเป็นรุ่นที่6คือนางเมธินีหวานอารมณ์อายุ46ปีข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ของผู้วัยชนสู่สวรรค์ดังนั้นก่อนที่จะเผาก็จะมีพิธีสำคัญอยู่2อย่างนับจากนี้ก็คือ1จะมีการฟ้อนส่งสการหลวงพ่อโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของมหาลัยและก่อนจะเผาจริงก็จะมีการขอขมาสรีระสังขารของหลวงพ่อในฐานะที่มหาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพตามพินัยกรรมดังนั้นก็จะมีตัวแทนของมหาลัยขอนแก่นรวมทั้งนักศึกษาคณะแพทย์และศูนย์แพทย์ทั้งหลายไม่ใช่คณะแพทย์อย่างเดียวที่ใช้ร่างของหลวงพ่อเป็นครูใหญ่ตามเจตนาของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์เภสัชพยาบาลเทคนิคการแพทย์อะไรที่อยู่ในศูนย์แพทย์ก็จะมาขอเข้ามาหลวงพ่อประมาณ15นาทีจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีกรรมการเผาจริงๆแล้วก็จะเก็บทุกอย่างรอจนกว่า 22.15 นาฬิกาก็จะเป็นเวลาอันเหมาะนะครับก็จะเผาร่างหลวงพ่อในวันที่29ครับการวางดอกไม้จันทร์ก็ดีการถวายผ้าก็เป็นภาพที่ทุกคนชินตาอยู่แล้วแต่ภาพที่ตำนานที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาก็คือ1ประมาณ18นาฬิกามันจะมีการทำพิธีการฆ่านกหัสดีลิงใช้เวลาประมาณ30หรือ40นาทีซ้อมไม่ได้เพราะเราเชื่อว่ามันจริง
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตำนานโบราณที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำเพื่อให้สมเกียรติสมบารมีของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธพระผู้ทรงเมตตาและเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพัชรพงษ์พันสวัสดิ์ถ่ายภาพพัสนันช่างคิดคีเรน24ช่อง16รายงาน